สวัสดีครับนี่ป๋าติ๊กเองฮะวันนี้ป๋าอยู่หน้าสน.สายไหมเพราะว่าป๋าวันนี้ไม่ตลกป๋ามีเรื่องซีเรียสป๋าเหมือนจะโดนพ่อค้าออนไลน์โกงเขาขายกล้องวิดีโอแฮนดี้แคมที่มันเก่าๆแล้วในราคา350 บาทใช่ฟังไม่ผิดหรอก350 บาทถึงจะเป็นคดีกันเหรอก็ถ้าเกิดว่าไม่ใช่ป๋าคนเดียวล่ะแล้วคนอื่นล่ะก็คือหลังจากที่ป๋าโอนตังไปแล้วเพราะว่าป๋าเนี่ยโอนได้โอนง่ายโอนไวไม่ใช่เอวไวโอนไวนั่นแหละโอนไปแล้วเขาก็ไม่ส่งของมาให้พอทักไปถามก็อ้างว่าฝากคนอื่นไปส่งแล้วมันไม่มีเลขไม่มีเลขพัสดุไงแล้วก็ดึงไปดึงมาหลายวันอยู่จนป๋าก็แบบว่าคุยกันตอนนั้นมันนานอ่ะคุยกันรู้สึกว่าเหมือนกับจะไม่มีกล้องแล้วนะไม่มีกล้องส่งให้ป๋าแล้วป๋าก็เลยขอเงินคืนเว้ยเขาก็บอกว่าโอเคได้ครับได้ครับก็ผัดมาเรื่อยๆแบบว่าไม่สะดวกบ้างยังไม่มีหาไม่ได้บ้างแล้วจนมีอันนึงที่ทำให้ต้องพักไปนานก็คือเขาบอกว่าเขากักตัวอยู่14 วันไอ้ป๋าก็โง่เว้ยก็เชื่อก็รอเขากักตัวเสร็จก็ทักไปอีกทีนึงสรุปแล้วเดือนกว่าไม่ได้เงินคืนไม่ได้ของแล้วป๋าก็ยังเห็นเขาก็ยังโพสต์ขายของอยู่ในกลุ่มเดิมซึ่งป๋าก็ให้โอกาสถึงเที่ยงวันนี้เพราะฉะนั้นตั้งใจแล้วว่าวันนี้จะมาแจ้งความแต่ทีนี้ตอนเที่ยงเขาก็ส่งของให้นะแล้วก็ส่งภาพให้ดูว่ามีเลขพัสดุแฟดซึ่งป๋าโทรไปเช็คแล้วว่าเป็นชื่อนามสกุลที่อยู่ป๋าจริงว่าส่งมาหาก็เลยยังงงๆว่าเอ๊ะตกลงจะแจ้งความดีไหมวะหรือว่าจะรอดูก่อนและโชคดีอีกอย่างนึงก็คือที่สน.เนี่ยที่สน.สายไหมเนี่ยเขามีทนายความอาสาใช่ป่ะที่แบบช่วยประชาชนอ่ะเขามีตั้งบูธไว้ชื่อพี่จิตเขาก็ให้คำปรึกษาดีมากเลยนะก็ถามนู่นถามนี่กันสรุปว่าเดี๋ยวรอก่อนว่าของที่ส่งมาเนี่ยมันใช่ของที่ป๋าอยากได้หรือเปล่าที่คุยกับเขาทีหลังนะที่ไม่ใช่กล้องวิดีโอแล้วนะถ้าหากว่าไม่ใช่ก็มาแจ้งความได้เลยเพราะว่ามันผิดวัตถุประสงค์กันแล้วมันผิดสัญญาแล้วเป็นช่อโกงซึ่งคดีช่อโกงเนี่ยเป็นอาญานะหลายคนนึกว่าอุ๊ยโกงออนไลน์เป็นแค่แพ่งไม่ใช่นะเป็นอาญานะเพราะฉะนั้นสรุปง่ายๆเวลาโดนโกงทางออนไลน์เนี่ยอย่าไปกลัวอย่าไปคิดว่าเสียดายเงินเสียดายเวลามาสน.เพราะว่าไม่งั้นพวกนี้จะได้ใจมาเลยถ้าเกิดว่ารู้ว่าโดนโกงแล้วโดนบล็อกโดนอะไรนะแต่ถ้าเกิดเราโอนตังไปแล้วอ่ะมีบัญชีที่โอนไปจากธนาคารเราสามารถเอาใบแจ้งความเนี่ยไปไล่ต้นขั้วจากธนาคารที่เราโอนตังได้ของเรานะว่าโอนไปสาขาไหนบัญชีชื่ออะไรตรงนี้แจ้งความได้เลยให้คิดซะว่าวันที่เอ๊ะโดนโกงหรือเปล่าเป็นวันที่1นับไปอย่าเกิน3เดือนหรือไม่ก็วันที่เขาบล็อกเราอ่ะนับไปอย่าเกิน3เดือนส่วนเรื่องของป๋าเดี๋ยวมาดูกันว่าของมาถึงแล้วจะเป็นยังไงบ้างแล้วของก็มาถึงแล้วจากคุณเดี๋ยวเรามาเปิดกันดีกว่าว่ามันคืออะไรเป็นตรงตามที่เราตกลงกันหรือเปล่าป๋าต้องไปสน.อีกไหมเดี๋ยวมาดูกันเห็นกันเลยไม่ต้องคัดเดี๋ยวหาว่าเปลี่ยนกล่องอีกแสบดูเซฟได้ก้อนหินไว้ที่ดาวเอาไว้มาเป็นก็โอเคนะเป็นตัวชาร์จของ Apple อย่างที่เขาลงไว้แต่ไม่รู้ใช้ได้เปล่าเดี๋ยวต้องลองดูอันนี้คือของป๋าปลั๊กใช้ได้นะอันเล็กก่อนอันเล็กนิ่งนะเจ๋งอันใหญ่อันใหญ่จากกล่องนี้โอเคนิ่งกันสรุปเจ๋งนะ2 อันเลย
ได้ขยะมาต่อไปซื้อของออนไลน์ก็โอนเงินเหมือนเดิมแหละเออแต่ว่าต้องขอบัตรประชาชนแล้วก็โอนเข้าบัญชีมันจะได้ตามได้พร้อมเพย์คงไม่โอนแล้วน่ากลัวโอเคนะไปแล้วสวัสดีครับ